ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของนานาจากข้าวสวยวันนี้จะเป็นข้าวปั้นร้อยเอ็ดค่ะข้าวปั้นร้อยเอ็ดของนานาเนี่ยจะเอาข้าวสวยของเรามาประยุกต์ให้หน้าตาเหมือนอาหารญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมนานาจะเอาข้าวเนี่ยนะคะมาห่อกับสาหร่ายโดยที่ข้างในมีไส้กรอกอีสานขิงซอยกะหล่ำซอยรับประทานคู่กับแจ่วมาโยค่ะคุณผู้ชมแจ่วมาโยของเราเตรียมมายองเนสหรือสลัดครีมสลัดครีมจะมีรสหวานกว่ามายองเนสจะติดเปรี้ยวยังไงชิมตามชอบนะพริกป่นนานาเลือกใช้พริกป่นเยอะหน่อยเพราะอยากให้เขาเผ็ดจัดๆ จากนั้นใส่ข้าวคั่วสูตรของนานาไม่ได้ใส่เกลือหรือน้ำปลาเลยนะเพราะว่าวันนี้ตัวมายองเนสที่นานาเลือกมารสชาติจัดอยู่แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมผักวันนี้มีหอมแดงซอยกับผักชีใบเลื่อยค่ะใส่ลงไปเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นนะคะปรุงรสเรามีน้ำมะนาวน้ำปลาไม่ค่อยอยากใส่เลยเพราะว่ารสจัดอยู่แล้วขออนุญาตใส่นิดเดียวพอจากนั้นคนเอาละกลิ่นเป็นแจ่วเลยแต่หน้าตาดูแตกต่างมากอ่ะเดี๋ยวนานาตักแจ่วมาโยของนานาใส่ภาชนะเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวข้าวปั้นกันค่ะข้าวปั้นร้อยเอ็ดของเรานะคะมีขั้นตอนการทำง่ายๆเราจะเริ่มจากสาหร่ายแผ่นเราจะวางสาหร่ายลงไปบนเสื่อของเราจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาข้าวของเราใส่ลงไปก่อนก็อาจจะต้องใช้น้ำสะอาดช่วยนะคะเกลี่ยข้าวจากนั้นนะคะใส่เครื่องของเราเลยเครื่องของนานานะคะมีไส้กรอกอีสานพระเอกของเราจากนั้นพวกเครื่องเคียงต่างๆนะคะแน่นอนค่ะไส้กรอกอีสานเนี่ยจะต้องทานกับพริกนานาวางพริกขี้หนูลงไปด้วยมันจำเป็นจริงๆนะมันอร่อยมากขิงซอยค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าขิงซอยเนี่ยจะช่วยไล่ลมกระหล่ำปีนะคะเรียงลงไปเพิ่มสีเขียวนิดหน่อยค่ะด้วยต้นหอมเพราะว่าเราจะโรยเขาข้างบนอยู่แล้วนานาจะใส่นิดเดียวพอจากนั้นเนี่ยใส่กากหมูเจียวกรอบๆลงไปอันนี้ออนท็อปเราชอบมากแล้วก็ถึงเวลาห่อค่ะเวลาห่อก็จับเขาแน่นๆหน่อยแล้วก็ดึงเขาเลยกดลงไปก่อนนะคะปิดแล้วกดลงไปต่อหมุนแบบนี้เราได้โรของเราแล้วชิ้นตอนนี้มันจะยังหลวมนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะคะคือใส่เข้าไปแบบนี้แล้วดึงรูดเขาให้เขาแน่นขึ้นเอาให้มั่นใจว่าเขาอยู่ทรงแล้วแน่นอนจากนั้นใช้มีดคมๆล้างทุกครั้งที่หั่นหรือเช็ดทุกครั้งที่หั่นรอยมีดเราจะสวยแต่ว่าก่อนที่เราจะหั่นเขาเนี่ยนะคะนานามีเจ้านี่ด้วยคลุกเขาด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำพร้อมๆกันเอาล่ะค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยนะคะนานาจะเอามายองเนสของเราเนี่ยทาบางๆแบบนี้เพราะเราอยากให้ตัวข้าวปั้นร้อยเอ็ดของเราเนี่ยนะคะคลุกลงไปบนเกล็ดขนมปังอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังอบปรุงรสแล้วนะเขาก็จะมีรสชาติเค็มๆเผ็ดๆนิดนึงค่ะนานปรุงรสใส่เกลือแล้วก็ใส่ตัวพริกป่นลงไปจากนั้นวางไว้เรามาหั่นกันโอเคชิ้นที่หนึ่งเราก็จะตั้งซูชิของเราโอเคเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งข้างบนกันค่ะนานาวางต้นหอมนะคะข้างบนนิดหน่อยอยากให้เขามีสีเขียวๆเพิ่มข้าวปั้นร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมยังไงลองเอาสูตรนี้ไปลองทำทานกันดูนะคะนอกจากข้าวสวยจะกินปกติได้แล้วเอามาทำเป็นซูชิแบบนี้หน้าตาญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นของไทยแท้ 100% เลยล่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอยู่ค่ะอย่าลืมติดตามชมนะเรายกมาถึงเสร็จเราก็จะเสิร์ฟซอสพิเศษของเราซอสเหลือนะมีสิทธิ์ขอขนมปังมากวาดชนะจนกระทั่งหมดจานเลยคุณผู้ชมโรสแมรี่ปลูกเองทันใช้งาน1ช่อโอ้โหตายแล้วอยากเปิดร้านอาหารสไตล์ยุโรปจังเลย
องเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายอากาศร้อนมาถึงแล้วล่ะคุณผู้ชมอาหารอะไรก็ได้ที่รับประทานแล้วชื่นใจชื่นใจแปะกล้วยลูกตาลนมสดคงจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับแต่ไม่ต้องกังวลทำอย่างไรให้แปะกล้วยของเราไม่ขมก็ด้วยการดึงแกนกลางออกและทำอย่างไรแปะกล้วยของเราจะฉ่ำเหลืองสวยชวนรับประทานมีเคล็ดลับมาฝากครับเคล็ดลับการทำให้แปะกล้วยไม่ให้ขมคือต้องนำแกนด้านในออกให้หมดจากนั้นนำแปะกล้วยที่ได้ใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วแช่เย็นทิ้งไว้1คืนน้ำตาลทรายจะซึมเข้าไปในแปะกล้วยเล็กน้อยเมื่อนำแปะกล้วยไปต้มจะมีสีเหลืองสวยน่ารับประทานนำแปะกล้วยที่ได้ใส่ลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18ซมตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้ดีและมีด้ามจับถนัดมือต้มจนน้ำตาลทรายละลายและแปะกล้วยสุกนุ่มเตรียมไว้ต่อไปเรามาทำแปะกล้วยลูกตาลนมสดกันนะครับใส่นมสดลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18ซมตราหัวมะลายเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันต้มจนเดือดแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟรูตเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายข่าวดีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ตราหัวมะลายฉลองครบรอบ55ปีได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้าน JQ ปูมานิ่ง Delivery สามารถสั่งซื้อแบบ Delivery ได้ทั้งหมด19สาขาใกล้บ้านท่านสวัสดีครับประเสริฐสมบูรณ์นะครับจากร้าน JQ ปูม้านึ่ง Delivery ครับอยากเชิญชวนทุกคนมาชิมเมนูใหม่นะครับโดยสามารถติดต่อสื่อสารได้ผ่านแฟนเพจ JQ ปูม้านึ่ง Delivery นะครับทางร้านได้ร่วมโครงการลดเค็มเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวันนี้จะมี2เมนูมานำเสนอครับเมนูแรกก็คือขนมจีนน้ำยาปูตรงนี้ก็คือปรับสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยเหมือนเดิมครับลดเค็มไปได้ 20% นะครับเมนูขนมจีนน้ำยากันเชียงปูโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่815มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่656มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 20% เมนูที่2ก็คือข้าวผัดปูครับอันนี้สามารถลดเค็มไปได้ถึง 30% ครับทั้ง2เมนูลดโซเดียมลงเรียบร้อยแล้วครับโดยยังคงความอร่อยเหมือนเดิมเมนูข้าวผัดปูโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1312มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่913มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 30% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะวิธีการง่ายๆที่ทุกท่านจะสามารถลดการบริโภคโซเดียมได้เองนะคะก็คือการค่อยๆลดการทานเค็มลงทีละน้อยนะคะเพื่อให้ลิ้นเนี่ยได้ปรับรสชาตินะคะจากนั้นเนี่ยพอเราค่อยๆลดจนลดการทานเค็มลงไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ลิ้นเราเคยชินกับรสชาติจืดนะคะกลับไปทานเค็มเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแล้วก็เค็มมากเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราสามารถที่จะปรับพฤติกรรมของเรานะคะให้ทานเค็มลดลงได้นะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ